ครับและในคลิปที่2นะอีก7ลังที่เหลือของเราตอนนี้เรายังอยู่ที่โกดังบ้านของเล่นโคราชนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้นะครับผมก็อีก7ลังที่เหลือนะฮะครั้งที่แล้วเราเปิดไปแล้วแหละนะครับซึ่งของนี้ก็บอกเลยเป็นของที่ผมนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับใครที่สนใจอยากจะประมูลหรืออยากจะนำอยากรู้วิธีนำเข้าหรืออยากได้ของอย่างนี้พังก็สามารถเข้ามาสอบถามก็ได้ในเพจติ๊งติ๊งอันนี้ได้เลยนะครับเอาละอีกเจ็ดรังที่เหลือมาดูกันหน่อยว่ายังเหลืออะไรอีกบ้างนะบอกแล้วอีกทีว่ามันไม่ใช่รังสุ่มผมประมูลมาผมเห็นหน้าของแล้วเพราะงั้นทำไมพี่อมดูดีแอคชั่นดูไม่ตกใจเลยก็กูรู้แล้วมันมีอะไรบ้างให้กูตกใจอะไรทั้งนั้นนะเออแต่ว่าบางงานกูไม่รู้นะครับบางงานก็ไม่รู้จริงๆว่ามีอะไรอย่างครั้งที่แล้วก็มีอะไรนะก็อดซิลล่าใช่ไหมอันนั้นไม่รู้จริงๆว่ามีนะครับถามว่ารังนั้นอาจจะทำให้เราร่ำรวยกันก็เป็นได้มีโชคคินด้วยนะแต่รังอื่นๆเราจะมีอะไรบ้างมาดูกันต่อนะจ๊ะรังเล็กอะไรนี่เป็นรีเมนต์ฮะของจิ๋วเนี่ยซึ่งไม่ใช่แนวที่ผมขายย้ำอีกทีว่าแนวนี้ไม่ใช่แนวที่ผมขายเลยแต่ผมเอามาทำไมนั่นสิกลัวมาทำไมนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีของการเล่นไม่รู้เรื่องให้พี่แกงทำแดงเลยมากเออเนี่ยไปขายเจ้าของกล้องนี่คือไปออกขายเจ้าของกล้องก่อนนี่มีบ้านไม้เลยนี่มีสฟิงด้วยหักนะฮะหมูหักนะมีแต่ของไอ้แนวแปลกๆโอ้ยเขาว่ากันว่านะครับตุ๊กตาที่นิ่มๆและใส่ชุดที่เป็นผ้าของแท้มักจะราคาแพงเสมอนะครับดูอย่างนี้ครั้งนึงที่ผมเคยได้มานะครับเป็นตัวของพีซ่ากับฮานาดะนะครับผมไม่รู้อิโนอินีเลยว่าไอตัวหานั้นมันคือตัวอะไรกันแน่แต่ผมจับแล้วมันนิ่มๆผมก็แล้วใส่ชุดเป็นผ้าคล้ายๆกันเลยผมขายไปในราคา250บาทคนตรงเต็มเพียบเลยจนสุดท้ายผมได้มารู้ความจริงว่าอ๋อเขาขายกันพันกว่าบาทนี่เองนะ ถึงว่าอยู่คนจองกันชิบหายไปป่วงเลยมีแต่คนแย่งกันเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยผมจะตีว่ามันน่าจะแพงไว้ก่อนทั้งที่กูไม่รู้ว่าแพงจริงไหมนะแต่ใส่อย่างเงี้ยกูว่าแพงดีนะอันนี้ยัง250นะปกติขายตุ๊กตาอาริซ่านั้นนะกูขาย80บาทแค่นั้นแหละ ดีนะกูบีบแล้วมันนิ่งแปลกๆใส่ชุดผ้าด้วยตัวเท่านี้เลย250แล้วกันเผื่อฟุกจริงๆนะครับแต่ว่าฟุกกว่าคือเขาขายกัน900เป็นบุญของกูแท้ๆนะนี่กูไม่ขาดทุนได้มากกว่านี้นะนี่จากยานเดโอลาม่าไปโป๊ะไปยิงโป๊ะเห็นตูดด้วยไงล่ะสปริงอยู่แล้วนี่เป็นฉากของอุลตร้าแมนเซเว่นนะฮะซึ่งก็สวยนะครับงานนี้ก็เป็นรังรีเมนต์แล้วกันนะครับมีคนรับซื้ออยู่ถังต่อไปเลยเฮ้ยชุบปุ๊บท่อบัสไลเบียว้าวมีรถบังคับกำลังฮิตเลยตอนนี้นะรถประกองนะเออเนี่ยนะมีซอฟต์วิบิกี้นะฮะมีเฮ้ยอะไรของมึงน่ะอันนี้ญี่ปุ่นด้วยนะนี่ทอยสตอรี่4ต้อนรับทอยสตอรี่4อาทิตย์หน้านะเออติดยังไงเนี่ยตายเถอะไม่ติดเลยวะงอนเออกูรู้แล้วมึงพูดเออพอเถอะนั่นแหละนี่ก็เป็นมดแดงนะนี่วันนี้เป็นภูมิแจ้งงานเก่าครับเป็นอาราเล่นะฮะมดแดงและอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นซอบโอ้อุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนนั่นอ่ะฟาร์ฟอร์มโฮมนะไม่ใช่ดิวะไม่อยู่ใกล้เลยไม่ถูกฟาร์ฟอร์มโฮมไม่น่าใช่เออลดอ๋อคิบ้าโอ้แจ็คนะอ๋อน่ะนี่เป็นการ์ตูนเก่านะฮะก็พวกนั่นแหละนะครับที่จะอธิบายนะเยอะแยะอยู่พอได้ไม่แย่นะอ๋อหลังนี้ดูแล้วเอามาเพาะ WCF มาเพาะพวกนี้นะครับนะก็ในการประมูลนะครับผมแนะนำนิดนึงว่าเวลาคุณจะประมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการบางคนบอกอุ้ยดีจังเลยของประมูลเนี่ยทำไมมีแต่ของสวยๆคุณต้องดูเป็นนะครับคุณต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าอยากประมูลฉันอยากประมูลจังเลยกดบึ๊กไม่รู้ราคากลางไม่รู้ราคาขายไม่รู้อะไรเลย การประมูลมันเสี่ยงที่สุดก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณอาจจะได้ของมาในราคาที่แพงเวอร์จนขายไม่ได้ก็มีนะครับ
พราะอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยความคิดมันไม่เท่ากันนะญี่ปุ่นเขาคิดแบบนึงไทยเขาคิดแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกอุ้ยญี่ปุ่นขายได้ 3,000 เยนตัวนี้ในไทยนี่ต้องไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทน้องนะฮะ 3,000 เยนที่ญี่ปุ่นอาจจะขายได้แค่ไม่กี่บาทในไทยนะครับแต่100เยนในญี่ปุ่น100เยนคือ30บาท100เยนในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะได้ขายได้หลักเป็นพันในไทยก็มีนะฮะบางตัวบางทีญี่ปุ่นยิดไทยไม่ยิดแต่ไทยยิดญี่ปุ่นไม่ยิดก็มีเพราะงั้นคุณต้องรู้แนะนำว่าปลอดภัยที่สุดคือคุณซื้อ Lucky Box กับเรานะครับเพียงราคา 2,800 บาทแน่เป็นไงล่ะเขาเรียกที่ผมคิดละ100กว่าบาทถูกแค่ไหนคุณเนี่ยคุณขายโยนทิ้ง 3-400 คุณก็ได้กำไรแล้วนะลังต่อมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้จริงๆเนี่ยแนะนำว่ามึงปรึกษากับพี่บอยนะครับทางด้านหลังปรึกษากับพี่บอยได้เลยนะครับซึ่งพี่บอยเนี่ยให้คำแนะนำได้ว่าของเนี่ยควรซื้อแบบไหนอะไรยังไงคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องบิดก็ได้เพราะว่าแกก็มีของอยู่แล้วสามารถแนะนำได้ทุกแนวเลยว่าอยากขายแบบไหนเริ่มอยากขายโมเดลอยากขายอะไรอย่างนี้มีราคาทั้งปลีกและส่งนะครับส่วนลังนี้ฮะเป็นคาโทเรนเจอร์นะครับซึ่งแรกเราก็จะตื่นเต้นแหละโอ้คาโทเรนเจอร์แต่หลังๆเราแพทโทเรนเจอร์อีกแล้วเหรอเพราะว่าครั้งที่แล้วติดมาครั้งที่แล้ว DX 2ลังเป็นแพทโท2ลังเลยรอบนี้ทุกลังมีแพทโทเรนเจอร์เหมือนกันหมดเลยซึ่งกระบวนการโจรกับตำรวจหานี่เหมือนจะดังแต่ญี่ปุ่นไม่ดังปุ๊บวัดอุ๊ยเพิ่งเคยเล่นดับแล้วปิดดังแล้วบิดเพิ่งเคยได้มาก่อนยอดเพิ่งเคยได้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะใหญ่มากใหญ่พอๆกับไอ้ดาบของชินเคนเจอร์ตัวนี้มีระบบสแกนอ่านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ไปฟูซอกทูอะไรหมดแล้วมีแค่นี้นะไม่มีอะไรเลยมีงานของที่เจออ่ะลังต่อมาอ่ะลังนี้แล้วกันนะโอ้เปิดมาก็เกียร์บันเลยนะเปิดมาก็เกียร์บันเลยนะครับมิ้นมิ้นอ่ะบอกเลยมิ้นโคตรบอกเลยว่าเราจะร่ำรวยไปด้วยกันนะหรือเปล่านะไม่น่ารวยแล้วนะแม่งรถถังบ้านเลยนะอู้ฟู่นะโรบินโรบินแบทแมนรุ่นหัวนมรุ่นหัวนมก็อันนี้เป็นมดแดงแพ็คค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งบอกแล้วมดแดงแพ็คเนี่ยผมน่าค่อนข้างที่จะเสียใจมากกว่าดีใจนะมีรถบังคับรถ RC นะฮะรถหายนะฮะอ๋ออยู่นี่โครงรถหายนะฮะเหลือแค่นี้นะโครงไม่มีฝาถ่านก็ไม่มีนะโอ้ยกินแล้วเนี่ยยอดเก็บเองในของเก็บเองแล้วโว้ยนะผมเก็บเคโลโลอยู่นะคีบิคีคีบิคีนะก็ลังนี้ก็กำกำกึ่งๆนะครับแมวเจ๋งก็มีบ้างแลคตาซิสก็มีนะตัวอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็อ๋อรู้แล้วเนี่ยเฮียฮัลโหลอะไรว้าวมอไซค์ V1 SIC ฮะเหมือนจะแพงเชื่อเถอะเอาไปเสนอก็ได้ไม่กี่ร้อยหรอกคนราคาคนไทยอ่ะเหมือนจะแพงเลยอย่างนี้แหละอ้าวเวรโดนคือบางทีของบางอ่ะของบางอย่างเนี่ยเราแบบโหฮาเพราะว่ามันสวยมันใหญ่ราคามันควรจะได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าพอไปเสนอปุ๊บ200โอ้หายากมากเลยตัวนี้สุดๆไปเลยพี่เท่าไหร่ครับเสนอได้เลยน้อง100อย่างเงี้ยเมื่อคืนมีเคสพิเศษเกิดขึ้นประมูลเปิด0บิดครั้งต่อไป10บาทมันเปิดมันใส่0 0 0 0ทุกตัวเลยประมูลเปิด0คําว่าประมูลเนี่ยเค้าเปิดเท่าไหร่มึงต้องใส่ต่อนะครับไม่ใช่ให้มึงใส่ตัวนั้นนะครับ มึงคิดว่าเค้าจะให้มึง0บาทอย่างเงี้ยเหรอมึงเอาอะไรคิดนะวายจริงๆนะด่ามันเฮ้ด่ามึงแฮ่งไงล่ะแพทโทอีกแล้วนะฮะแพทโทเรนเจอร์นี่เป็นตัวภาค The Movie นะฮะกระบวนการตำรวจและโจรและตำรวจของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ยอดขายอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับว่าถือว่าเป็นกระบวนการที่ยอดขายต่ำที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแต่เคยมีประวัติศาสตร์มานะครับคิวเรนเจอร์ว่าแย่แล้วนะครับแพทโทเรนเจอร์จะแย่ยิ่งกว่าแต่ถามว่ามันสวยไหมสวยประมาณนึงนะครับแต่ถามว่าแบบมันไม่ดังเพราะอะไรก็หลายอย่าง
ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยตัวที่เวิร์กจริงๆก็จะเป็นพวกอุลตร้าแมนเนี่ยขายได้นะครับเอ้ยนี่แหละฮะคือของที่ผมไม่เข้าใจหนึ่งลังตุ๊กตาตุ๊กตาเซรามูนนะฮะที่ผมเอามานี่คือเป็นเซรามูนแล้วก็เป็นการ์ตูนเก่าเมจิกไนท์เลเยอร์สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งข้างล่างก็อุดมไปในเหนืออันนี้ก็เซรามูนเมจิกไนท์เลเยอร์สเซรามูนเมจิกไนท์เลเยอร์สนะเมจิกไนท์เลเยอร์สคำถามคือเนี่ยจะไปขายใครอย่างเงี้ยนะพอคุณได้มาอย่างเงี้ยปุ๊บคือคุณก็ต้องมองหาตลาดแหละว่าลูกค้าคุณจะเป็นใครลูกค้าคุณแบบไหนที่จะซื้อนะฮะอย่างนี้ผมว่าไปวางตู้ขายที่กรุงเทพเพราะว่าผมมีหลายแหล่งที่ให้ปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ค่อยได้ขายคุณเป็นมือใหม่อย่าเพิ่งรีไปสั่งหลายอย่างเอาที่มันง่ายๆคุณต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครก่อนนะ คุณจะขายเนี่ยไม่ใช่คำถามคือคุณอย่าเพิ่งถามว่าคุณอยากขายอะไรนะฮะคุณต้องรู้ตรงนี้คุณอย่าเพิ่งถามว่าคุณอยากขายอะไรคุณต้องดูก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณน่ะคือใครแล้วคุณค่อยมาคิดว่าคุณอยากจะขายอะไรให้เขานะครับเขาขาดอะไรกลุ่มเป้าหมายคุณคือใครเช่นกลุ่มเป้าหมายคุณคือนักศึกษากำลังขาดพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนเพราะมันอยู่ไกลคุณถึงเริ่มขายเครื่องเขียนอย่างนี้เป็นต้นคุณอย่าไปเริ่มจากสินค้านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มจากสินค้าเนี่ยบางทีคุณเริ่มจากสินค้าว่าคุณอยากขายตัวนี้แต่ตลาดแถวนั้นคุณไม่ต้องการไงนะฮะคุณเริ่มจากคุณจะขายใครขายอะไรแล้วสุดท้ายเป็นใครครับรูปเลยกลายเป็นคลิปวิธีการสอนขายของไปทั้งนั้นเลยนะไข่ทั้งนั้นเลยสารพัดไข่นะกันดั้มดีวันเกเลียนกันดั้มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของที่ไม่เข้าใจว่าเอามาทำอะไรนี่คือกันดั้มนี่ไงนะอ้อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยว่ะมอเตอร์ไซค์ไฟและนะครับก็น่าจะประมาณนี้อ่ะ ก็สรุปอีกทีนึงนะครับว่าและนี่ก็คือ14ลังที่ผมเปิดไปเป็นของที่ผมประมูลมานะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการบิดนะครับหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับการขายสินค้าหรืออยากได้สินค้าเลยที่จะขายนะครับก็สปอนเซอร์หลักของเรานะครับโกดังบ้านเล่นลืมเพื่อนสปอนเซอร์โกดังบ้านของเล่นญี่ปุ่นโคราชนะครับนี่ตามเฟซนี่เลยนะเข้าไปกดไลค์นะครับสอบถามกันได้นะครับที่นี่มีทั้งขายส่งขายปีกนะครับแล้วก็มีทั้งตุ๊กตา DX โมเดลมีหมดมีทั้งประมูลและมีทั้งของที่เอาไปขายได้เลยก็มีนะครับราคาถูกๆแน่นอนซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนคลิปไหนเขาทำการที่จะเปิดเผยแหล่งขายนะฮะมีคลิปเรานี่แหละเปิดเผยเลยนะครับ wow. ก็และของส่วนใหญ่นะครับของเราถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าของที่ผมเปิดวันนี้เอาไปขายที่ไหนติดตามกันได้ที่นะครับเฟซอภิวัตมานาดีหรือที่เข้ากลุ่มประมูลมันกับอมก่อยนะครับผมและอย่าลืมเพจอีกเพจนึงของผมนะครับเป็นเพจคนตีนไปวันๆนะครับอย่างเพจอมก่อยแตกบิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ